ี้พบกันอีกแล้วนะคะอาจารย์นีน่าพลังจิตเปเปอร์นะคะวันนี้เรามาดูดวงกันนะคะในปี2558นะคะการเงินการงานความรักนะคะของราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะช่วงนี้นะคะการงานนะคะช่วงนี้การงานอาจจะต้องรับภาระเยอะนิดนึงนะคะคือต้องเคลียร์งานเยอะนิดนึงในปีหน้านะคะคือจะมีงานหนักมากนะคะก็คืองานเข้ามาหลายทางมากเลยนะคะก็ต้องค่อยๆเคลียร์กันไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะขอให้มีสตินะคะแล้วก็อดทนแล้วก็หนักแน่นนะคะก็คือก็จะผ่านอุปสรรคไปได้นะคะแล้วเราก็จะชนะได้ในที่สุดนะคะที่สำคัญก็คือคุณต้องหนักแน่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนราศีกรกฎนะคะปีนี้นะคะอาจจะมีการคล่องตัวขึ้นนะคะแต่ในเรื่องของรายได้ก็จะมีแบบเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นระยะไม่ต้องเครียดนะคะช่วงนี้การเงินอาจจะคล่องตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับเงินพิเศษเข้ามาหลายทางนะคะอาจจะมีเงินปันผลเป็นเงินโบนัสนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินนะคะที่ผ่านมาอาจจะย่ําแย่นะคะแต่ในปีนี้นะคะการเงินของคุณก็อยู่ในสถานการณ์ที่คลี่คลายนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะปีนี้ราศีกรกฎนะคะอาจารย์ขอบอกได้เลยว่ามีโอกาสได้พบรักแท้นะคะเป็นความสุขสมหวังนะคะอาจจะได้เจอคู่ชีวิตที่ดีนะคะหรือว่าดวงนะคะของผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจจะได้แต่งงานนะคะดวงมีเกณฑ์แต่งงานหรือว่ามั่นหมายได้สูงมากนะคะในปี2558นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาจบราศีกรกฎแค่นี้นะคะส่วนลูกค้าท่านใดสนใจเรียนดูดวงกับอาจารย์นีน่านะคะโทรมานะคะ0993917959โอเควันนี้เราก็สวัสดีแค่นี้นะคะ